ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ลิงบิงนะฮะก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนและพี่ๆเขาพาไปล่องเรือแบบเป็นคนพายเรือให้เราแล้วเราก็นั่งไปใส่ชูชีพนะครับแผนแรกจริงๆคือพาลงเอเมื่อวานแต่ว่าพายุเข้าแต่ว่าเราไปไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนมาที่นี่แทนนะฮะเอาง่ายๆชิวๆพอนะเดี๋ยวยังไงจะพาไปดูนะตอนนี้กำลังวุ่นวายกันอยู่ฮะข้างหลังครับหลายคนนะอันนี้คือฮาลองบกฮาลองปอมฮาลองบกฮาลองบกฉางอันฉางอันใช่ครับมาเลยมาเลยเป็นฟิลเหมือนเพื่อนเชี่ยวลูกเชี่ยวหลานเชี่ยวหลานอันนั้นที่จีนเนี่ยเชี่ยวลูกถ้าออกก็ต้องไปเช่าห้องใหม่นี่คือถ้าออกก็ต้องไปเช่าเพื่อนร่วมภารกิจนะเพราะว่าเดี๋ยวไปจ่ายทางห้างแต่ว่าจ่ายแบงค์แคสไอ้สิงยังไงฮะทำไมอยู่มาถึงแล้วเขาพาเราไปไหนเลยไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหนอยู่ซื้อตั๋วให้กูเฉยอยู่ซื้อตั๋วเหมือนรู้เรื่องหมดแล้วยังไม่จ่ายมันเป็นใครเนี่ยแค่ตอน2นาทีเราก็นึกว่าไปถามราคาตั๋วนี่ไหนได้เขาเป็นใครเขาเป็นใครคุณถ่ายไปไหมคนนั้นเลยฮะไอ้เสื้อส้มๆนะอยู่แม่งพาเรามาเฉยเลยตอนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนของบริษัททัวร์เราเนี่ยแหละที่แบบว่ามารออยู่ที่นี่แต่เห็นเขาคุยกันตอนลงจากรถมาไงแล้วก็ชาร์จเลยชาร์จเลยไม่น่าจะเป็นแบบโลเคอลแบบแต่น่าจะเป็นแบบว่าเขาจัดมาให้เพราะว่าแม่งซื้อมาให้แบบเป็นที่ที่เราจะไปนั่นแหละโอเคเราก็ตามเขาไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ๆเขาก็ซื้อตั๋วให้เราเฉยเลยฮะไม่ถามกูสักคำเดี๋ยวเป็นไงไปดูฮะไหนเหมือนกันฮะก็เดินตามเขาไปนะเฮียนี่มันรถไฟหอชัดโอ้ยเหนื่อยอะยังไม่เลิกเลยไกลจังอะเรือหนึ่งลำนั่งได้4คนนะฮะคนละ2,500คนละ2,500อะไรครับเนี่ยหมดตัวหมดเละเพราะเราเห็นตั๋ว3ใบไงเราคิดว่าเอ้ยคิดเป็นลำจริงๆแล้วจ่ายคนละ250,000โอเคได้ครับผมเดี๋ยวไปจ่ายเขาก่อนประมาณ300กว่าบาทนะเดี๋ยวพาไปขึ้นเรือก็เป็น1ล้าน2ล้าน2ล้าน2ล้าน7 5ถูกแล้วอ่ะแล้วก็ให้ติ๊กเข้าไปโอเควาง50,000ที่อยู่ถือไว้เออรู้แล้วโอเคโอเคโอเค this for you โอเคโอเค thank you guys thank youว่าเราจะเอาเส้นทางไหนนะมันมี1 2 3เลือกได้เลยเลือกเอาเลยว่าจะเอาไหนของพี่โน้ตจะไปพร้อมกันก็เรือที่เราจะใช้ก็คือเป็นเรือนี่ข้างหลังนี้ครับนี่3ครับตรงนี้เป็นเรือก็คือ1ลำนั่งได้4คนนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไงถ่ายให้ดูแล้วกันนะว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนพี่โบนั่งตรงกลางพี่โบนลงเลยดิเอ้าเดี๋ยวมันไม่บาลานซ์ไงนั่งสองคนมาเร็ว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 โอเคเฮ้ยได้แล้วเอ้าแล้วชูชีพกูอ่ะข้างหลังเดี๋ยวใส่ให้ชูชีพพี่อะไรพี่ไม่ได้ใช้ไอ้เหี้ยกูจะรอดจังไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาให้แป๊บนึงไม่แต่ว่ามันเอ็นจังวะเอ้าไม่เอาให้ด้วยไม่เอาชูชีพเอ้าไอ้เหี้ยไม่ให้ชูชีพกูด้วยไอ้เหี้ยท่าเรือใช้คำว่าพอร์ตไม่รู้ท่าเรือท่าเรือภาษาอังกฤษ docking station อะไรเงี้ยอ้าวกูไม่ถ้าเป็นท่าเรือใหญ่ก็เป็นพอร์ตพอร์ตแต่นี้มันเล็กๆจ้ะเออริมเหมือนบึง dock คือ dock หมาคือท่าเรือคือท่าเฉยๆอ่าโอเคโค้ด dock อ่ะโค้ด dock dock แบบ 4K นะโอเคก็ใช้เวลาในการล่องประมาณ3ชั่วโมงนะครับกูจะอยู่ยังไงใน3ชั่วโมงแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะน่าจะพาเราจอดแล้วก็เป็นขึ้นไปบนฝั่งเป็นเกาะๆเป็นวัดเป็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีลอดถ้ำนะเดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นยังไง EP นี้ก็อยู่ก็มาเฉยเลยขนขี้ใช่ไหมขนขี้ตอนแรกอะไรนะฮาลองเบย์นะฮะพายุเข้าเลยไปไม่ได้อันนั้นมันเป็นทะเลเนาะใช่นั้นเป็นอ่าวแต่ว่าอันนี้เป็นพูดยังไงดีแม่น้ำประมาณนั้นเป็นแม่น้ำลองชิมดูว่าน้ำมันเค็มหรือจืดน้ำจืดกูเห็นสีกูก็รู้แล้วไอ้เนี่ยเราถึงจุดพักที่แรกแล้วนะฮะหลังจากพายประมาณ10นาที15นาทีถึงจุดที่พักแรกแล้วนะครับผมเราไปพักกันก่อนเพราะว่าพี่เขาพายคงแขนจะแตกเอาไม่เอาไม่พักไปต่อเลยเฮ้ยมีปลาสุภาพด้วยปลาอะไรอ่ะปลาสุภาพชน
น้องไปตกน้ำบอกหนาวจุ๋ยเอ้ยหนาวเกินน่ะบ้าน5 minutes เอ้าไปแล้วนะถึงแล้วนะฮะที่พักจุดแรกเขาให้พัก15เอ้ยเขาให้พัก5นาทีห้องนอนอยู่ไหนวะไม่มีห้องนอนอยู่ไหนก็ไม่รู้นะวัดอะไรแต่ว่าก็เดี๋ยวพาเดินรอบๆแล้วกันนะมันคือวัดปลาคาร์ฟเว้ยเออวัดปลาคาร์ฟจริงวะอุ้ยมีวัดอยู่บนด้วยน่ะเดี๋ยวซูมให้ดูครับวัดเขาเหลียงซานนะฮะอันนี้ฮะใช่เหรอเขาเหลียงซานเขาเหลียงซานจะใกล้ๆกับภูเขาเหลียงเป๊ะนี่อันนี้ดูภูเขาสูงนะครับข้อมูลอย่างแน่นแต่เราจะไปเข้าหลุมดำตรงนู้นนะครับไม่เราเข้าถ้ำเหลียงแบ็คโฮเหลียงซานเข้าได้จริงเหรอกำลังจะเข้าในถ้ำแบบแม่งเตี้ยมากอ่ะแล้วกูตัวอย่างสูงอ่ะกูต้องก้มยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะกูตุ้ยกูตุ้ยเฮ้ยอ๋อมันมีรูอยู่ได้นะทุกคนได้นะได้ถือโอเคนะครับผู้ประสบภัยภาษาอังกฤษถ้ำก็คือเคฟ C A V E นะครับผมกองกองติดไปต่อเครฟนี่มันแบบอาหารเค็มใช่ไหมใช่นะมันเครฟมันยาวสั้นอะไรเดียวเหนื่อยได้ยังเหนื่อยได้ยังยังต้นนึงขึ้นยังโอ้เฮ้ยอย่าเข้าซ้ายดิไอ้ที่มันมุ้งไม่ตัดมันมุ้งเฮ้ยจะทำอะไรกูต้องเอ็นนะครับพี่หน่อยเนี่ยถ่ายอยู่โอ้เป็นไงโอ้เย็นโอ้โอ้โอ้ my god นี่ความรู้สึกดีที่มัน we survive แล้วก็ไปอีกมุมเรารอดมาแล้วเห็นรูข้างหน้าป่ะเรากำลังฮะได้พักนะอีกแล้วเหรอตรงนั้นเหรออย่าบอกนะแต่ตอนความรู้สึกออกมาดิยังโคตรคือกูดเลยนะถึงแล้วครับผมที่พักที่2นะฮะคุณจอยรู้สึกยังไงบ้างครับท่องเที่ยวอย่างผู้ประสบภัยหัวเกือบชนนะโอ้โหนี่ก็มีห้องน้ำสวัสดีครับสสนี่เพื่อนๆยังมาอีกเราท่องเที่ยวแบบผู้ประสบภัยนะคะหยุดเนื้อได้เลยจะสูบดิจะสูบทำไมสีส้มขาปวดน้ำร้อนมากปวดขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วกูแดกมาม่าไปเลยทุกคนเขาบอกว่าเราจะล่องเรือใช่ไหมแล้วล่องเรือไปเรื่อยทะลุถ้ำไปเรื่อยๆเออแต่นี่คือพอเราลงกินข้าวเราลงแวะห้องน้ำติดกับเขาให้เราเดินทะลุขึ้นเขาไปขึ้นเรืออีกฝั่งนึงแล้วเขาเสือกล่วงหน้าไปแล้วไม่บอกกูด้วยไม่มีมือถือให้ติดต่อชิปหายแล้วไม่มีอะไรให้คุยได้โอ้ my god แก๊งแบบยังไม่ยอมรับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางนะมีนกพิราบไหมพี่เก่งครับนกมาแล้วนกฮู้นกฮู้ส่งนกฮู้ไปหาแล้วนี่คุณดูทางฮะแก๊งนี้ยังไม่ยอมรับความจริงเลยโอ้เนี่ยจริงเหรอโอเคเดี๋ยวมารอดูว่ารอดหรือไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยเดินมาดูทางอย่างฉันตอนี่มันหุบเขาเหลียงซานทำไมมันสูงขนาดนี้เนี่ยก็คุณบอกอยากไปเขาหลงซานไงหลงไอ้เหี้ยกูยังปวดขาจากเมื่อวานอยู่เลยไอ้เหี้ยเมื่อวานเรานวดทำไมนะวันนี้นวดตัวเลยไหมโอ้ shit โอ้ยโอ้ยโอ้ยแบตจะหมดแล้วนะครับผมเจอกัน EP หน้าเดี๋ยวผมไปอัดนั่งอยู่ห้องแล้วผมอัดเล่าให้ฟังแล้วกันแบตหมดแล้วบ๊ายบายนี่ก็เป็นจุดพักที่2นะเออผมก็มาพักเสร็จเพื่อนก็มาถึงแล้วเหมือนเขาบอกว่าเออเนี่ยไปเดินดูรอบๆเนี่ยมันมีวัดอยู่ด้วยนะต้องเดินข้ามขึ้นเขาไปหน่อยนะเออผมก็คิดว่าเออเขาอ่ะให้เราเดินข้ามเขาไปใช่ไหมเดินข้ามไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปจอดรับอีกฝั่งนึงเพื่อนแม่งพูดไงกลายเป็นอุปทานหมู่เอ้ยเดินขึ้นเขากันเนี่ยก็พยายามเดินกันไปต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งนึงที่จริงแล้วเป็นไงฮะคือกูต้องเดินข้ามเขาทะลุไปนั่งเรืออีกฝั่งนึงเขาไปจอดอีกฝั่งนึงนะครับผมกูก็นึกว่าให้กูนั่งเรือล่องอย่างเดียวให้กูเดินด้วยพี่โน้นบอกไม่มีเดินไงพี่มันเอาคืนมาโอ้เดี๋ยวให้ดูทางมันเอาคืนเราเพื่อนไปตากเอ้ยพายจนดูทางไปตากโอ้โหแค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้น
ดูทางนี่ไอ้เหี้ยกูไปรู้3ได้ปะขาอ่อนแล้วอ่ะทั้ง4กูก็เหี้ยแล้วขาอ่อนเงี้ยหมดแล้วเหี้ยไปต่อพี่ของบ้านไปอ่ะทําไมไอ้เหี้ยไปหมดแม่งเดินตุ๊เป๋แล้วพักแรงนั่นแหละฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันมาแต่เขาบอกหนูว่าล่องเรือชิวๆนี่คือเราน่าจะขึ้นมาสุดแล้วเราต้องข้ามไปแล้วลงไปตรงนู้นนะฮะดูครับทำไมไม่ลงคะทำไมไม่ลงเดินล่ะพี่ครับผมตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าครึ่งทางแล้วของการทัวร์ถ้ำประมาณ 8-9 ถ้ำนะฮะใช่เหรอนี่คือครึ่งทางไม่รู้นี่ชั่วโมงกว่าคือโมงครึ่งแล้วดูสวยงามมากแต่ว่าเมื่อกี้เราไปขึ้นเขาแล้วเราไม่ไปแล้วเมื่อกี้เราบอกลุงว่าจอดปุ๊บกูไม่ลงกูจะขึ้นกูจะไปกับมึงกูเดินแล้วว่าขาเปียกโอ้ไม่ไหวจริงๆฮะแต่ว่ามันสวยนะถือว่าสวยก็ขอบคุณคุณเสียงมากที่พาผมมายากลำบากแต่ก็สนุกดีครับเอาจริงถ้าเกิดว่าไม่ชวนมาพี่ก็ไม่มาเองหรอกใช่ไม่มีไม่พูดตรงๆว่าไม่มีโอกาสได้สัมผัสอะไรแบบนี้อยู่แล้วเขาทำอะไรไม่มีไม่ไปอยู่แล้วแต่ว่ามันก็สนุกดีแล้วก็สวยก็คุ้มมากนะครับผมนี่อันนี้คือลุงคนขับของเราครับใช่ครับผมลุงแม่งโคตรเปรี้ยวอะมีบ้องมาด้วยลุงแม่งดูดบ้องด้วยแต่ไม่ใช่กัญชานะเขาคงเป็นยาสูบอะไรของเขาแหละทาบาโก้ทาบาโก้ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับผมก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แหละคือไม่ไหวแล้ว